ช่วยอย่าลืมด้วยนะลูกอย่าลืมอีกนะโอเคเดี๋ยววันนี้มาโอ้โห2 กับ 4นี่ดีเลย์สุดเลยแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวครูต้องสั่งเป็นผักเลยลูกมาเดี๋ยววันนี้เร่งนิดนึงเดี๋ยวครูขอไล่จดปัญหาต่อรู้สึก2 ทับ 4ของเราอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวครูขอรถนึงนะแล้วครูบอกครูบอกนักเรียนว่าส่งวันอังคารหน้าที่เป็นหน้า5เนาะอ่ะโอ้โหกำมาเรายังเหลือเยอะเลยว่ะถ้างั้นเดี๋ยวดิสซิบิวก่อนอย่างไวเลยลูกมาเดี๋ยวครูตัวอย่าง2 ข้อเนาะแล้วเดี๋ยวกำบ้านให้หมดแล้วคราวนี้ห้องเราก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันสอบนะลูกเลคคอร์สเสร็จแล้วโอเคเข้ากันมาแล้วเนาะกลับมาเปิดชีตนะครับหน้า8นะลูกเดี๋ยวทํา2 ข้อและเสร็จครูจะตัดไปที่จบปัญหาด้านสุดท้ายละที่เหลือเราจะเป็นกำบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาให้ทันสอบก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยววันอังคารเวลาเหลือเดี๋ยวมาไล่เฉลยกันต่ออีกทีนึงนะครับก่อนสอบใครยังไม่ส่งกลับบ้านไอ้ในไลน์นะนักเรียนไปอ่านกรุ๊ปด้วยนะนั่งส่งหนังสือโดยเฉพาะเลขที่2 3 4 5 6นะครับไปจัดการด้วยนะลูกไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ส่งก่อนครูขอติดศูนย์ไว้ก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวครูจะแจ้งผู้ปกครองนะครับแล้วเดี๋ยวถ้านักเรียนยังไม่ส่งมาถ้าไม่ส่งมาอีกยังเหมือนเดิมอีกครูก็เดี๋ยวเจอกันตอนปิดเทอมนี้เนาะโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะได้ติดเกรดไว้ก่อนนะเพราะว่าคะแนนนักเรียนบอกเดี๋ยวส่งแต่ครูไม่รู้ว่าจะส่งตอนไหนนะครับส่งหลังสอบหรือส่งหลังประกาศคะแนนก็แล้วแต่ของนักเรียนละตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้เป็นการบ้านของนักเรียนนี่หว่าใช่ป่ะแป๊บนึงนะครูบอกว่า P10 อ๋อหน้า10โอเคข้อ5ถึง10โอเคครับข้อ5ถึง10โอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวข้อ exerciseเจ็ดยังไม่ได้ส่งโอเคครับขึ้น exercise 7แป๊บนึงนะรู้สึกว่าขึ้น7เนาะแป๊บนึงนะขึ้น7ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูไล่ตรงนี้สุดท้ายโอเค2ข้อตรงนี้มาในส่วนนี้นะมา EX7 ถ้า EX7 แป๊บนึงนะของกรวิทย์ขึ้นยังตรงนี้ดูให้ครูหน่อยอันนี้ไปยังครับด้านล่างไม่ได้ยินเสียงแป๊บนึงนะครับไม่ได้ยินเสียงว่ะงั้นเดี๋ยวครูขอถามคนอื่นก็ได้มาโปรดก็ได้ลูกตรงนี้ไปยังใช่ป่ะเอียก7ผมไปแล้วครับ4ข้อทำไมเสียงไม่ได้ยินแป๊บนึงนะแปลว่าไมค์ครูมีปัญหาละงั้นแป๊บนึงนะครูขอเปลี่ยนฮัลโหลมาโปรดขออีกทีนึงผมทำไปแล้วครับ4ข้อแต่ครูยังไม่ได้เฉลยใช่ป่ะใช่มั้งครับครูครับได้ยินผมยังครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์7ครูไม่ได้สั่งเป็นการบ้านก็ยังไม่ได้ทำด้วยถูกไหมดูของหนูว่าครูครับได้ยินผมไหมครับได้ยินทันแล้วกรวิทย์ก็คือยังไม่ได้สั่งกับบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ทำถูกไหมลูกพอเว้นไว้อยู่นะอ่ะโอเคครับครูยกตัวอย่างแค่ข้อ1กับ4ค่ะอ๋อแค่1ข้อ7ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมลูกโอเคขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวครูเก็บต่อนะใครที่ไม่ตรงกันบอกด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูตามเพื่อนนะเพื่อนแจ้งครูมาอย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเดี๋ยวครูขอเก็บอีก2ข้อหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะไปที่โจทย์ปัญหาละเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ออกโจทย์ปัญหาตรงนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับเลขที่3แป๊บนึงนะเลขที่3ขาดเรียนอีกโอเคครับงั้นไอ้นี่ละเดี๋ยวรอซ่อมกับครูละเพราะเวลาเรียนไม่ครบละหมดสิทธิ์สอบเรียบร้อยไปละ1คนต่อมาขอ number 19ลูก19ลูกเชิญค่ะลูก19อยู่ไหมนัทนันเชิญค่ะลูกจุลทัศน์อยู่ไหมลูกมานักเรียนแก้สมการให้ครูก่อนนักเรียนจะย้ายยังไงแล้วแต่เราเจอข้อนี้หนูจะใช้แบบไหนจะย้ายอันนี้มัน2คูณอยู่ใช่ไหม true multiply open bracket 3y plus 7อยู่มันคูณอยู่ใช่ไหมนักเรียนจะใช้แบบไหนจะคูณกระจายหรือนักเรียนจะย้ายไปหารก่อนเลือกเอาได้เลย up to youได้หมดเลยนักเรียนเอาเป็นแบบไหนเลือกเลยเดี๋ยวสเต็ปก่อนนะอย่าไม่ต้องพิมพ์มาทั้งหมดนะจะพิมพ์ใช่ไหมลูกถ้าพิมพ์ว่ามาลูกก็คือหนูจะใช้แบบไหนไอเลข2เนี่ยนักเรียนจะ distribute คูณกระจายหรือนักเรียนจะย้ายไปหารก่อนเลือกเอาเลยลูกจะใช้แบบไหนเพื่อนบินเฉยอ
อ่ะ19ไม่อยู่บินเลยเหรอบินถาวรเลยหลุดงั้นขอ20ลูกแบตเตอรี่อยู่ไหมลูกใช่ครับหนูจะใช้แบบไหนลูกหนูคูณ2เข้าไปก่อนนะคะหนูคูณ2เข้าไปก่อนโอเคเก่งมากลูกหนูเอา2เขาเรียกว่า distribute โอเคครับกระจายได้เลยลูกได้เป็นเท่าไหร่ครับ2ส่วน5 2 divide 5เท่ากับ6y plus 14 6y plus 14 and then ทำไงต่อลูกแล้วก็ย้าย5ไปคูณทั้งหมดอีกค่ะโอเคครับ move 5 to multiply หรือเด็กบางคนบอกครูว่ายังไงรู้ปะเขาใช้แบบนี้เลยครูหนูเอา5ย้ายขึ้นมาคูณก่อนได้5 2เป็น10แล้วกระจายทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่เราแต่ไม่เป็นไร distribute again equal 2เท่ากับ equal นะ equal แปลว่าเท่ากับโอเคครับมาลูก2 equal เดี๋ยว19ต่ออีกข้อนึงลูกเอา5 30 y plus 70โอเค correct move อะไรต่อลูกถูกแล้วลูกย้าย70กลับมาลบ2ค่ะโอเคครับ left side is ลบ68ส่วน30ย้าย30มาหารนะคะโอเคครับEnglish ได้ไหมขออีกทีหนึ่ง minus minus 68 over 30 correct โอเคครับอันนี้ equal y เนาะหลังจากนั้นตัดได้ไหมคัดแบทได้ไหมลูกตัดด้วยแม่ได้ค่ะเดี๋ยวครูขอสลับ y เลยนะอย่าคัดมาด้วยแม่3ไม่ใช่ลูกดูดีๆไม่ใช่ใช่แม่3ลองดูก่อนแม่2แม่2ก่อนพอลงท้ายด้วยเลขคู่เนาะเริ่มเลยลูกได้เป็น equal ข้างบนเป็น minus 34 over 50 โอเค 15 ไม่ใช่ตีลูกโอเคครับต่อมา next correct ครับเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนจดเคลียร์ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยว19เชิญค่ะลูกมาจ้าหนูจะย้ายยังไงก่อนคะดูภาพรวมก่อนนะว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาทำอะไรกันก่อนนะครับเชิญลบกันค่ะหนูย้ายไปเลยย้ายอะไรไป move อะไรไปลูกตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขฝั่งตัวเลขเนาะงั้นครู move 3 over 7นะย้ายไปกลายเป็นบวกเนาะ equal ได้เป็นเท่าไหร่คะโอเคเอ็กซ์โอเวอร์เซเว่น correct แล้วไงต่อแล้วนักเรียนดูต่อครูต้องการ x เฉยๆนะนักเรียนดูก่อนภาพรวมนักเรียนต้องการอะไรย้ายอะไรไปลูกย้ายอะไรไปทำอะไรmove 5 to multiply โอเคครับได้เป็น equal x move 5ไปคูณเนาะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับ 3x equal เดี๋ยวรอก่อนforty over seven x equal เท่าไหร่นักเรียนย้ายต่อลูกถูกแล้วลูกถูกแล้วถูกแล้วทำถูกแล้วลูกได้เป็นย้าย3ไปหารโอเคครับ move 3โอเคครับคำตอบเลย so x equalอ
ูกแล้วลูกจะเป็น x equal 40 over 21นะโอเคครับข้อที่1อันนี้ a เท่ากับ10นะ a equal 10 and a equal minus 60นะลูกถ้าข้อ4ไม่แน่ใจว่าครูเริ่มไกด์ให้เฉยๆเปล่าหรือว่าได้ถ้าได้คำตอบเลยจบเลยนะโอเคตรงไหนใครขาดหายบอกครูด้วยนะอันนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกครูว่าข้อ1ข้อ4ครูเฉลยไปแล้วนะครับโอเค finish เดี๋ยวรอก่อนนะใครไม่เสร็จเดี๋ยวยกมือทิ้งไว้ให้ครูด้วยนะครับโอเค let's show hand เดี๋ยวรอก่อนนะเสร็จแล้วกลับบ้านนักเรียนเดี๋ยวไปนั่งไล่ทำก่อนนะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเป็นไปได้เดี๋ยวครูมานั่งไล่เฉลยให้ต่อกลับบ้านนักเรียนคือตรงนี้ละกลับบ้านจะเยอะนิดนึงนะช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วเพราะว่าครูก็เร่งสอนด้วยเพราะว่ามันผิดแผนตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ว่าปกติของเราปกติเปิดเทอมมานักเรียนจะใช้เป็นปีที่แล้วเราสอบในตารางเนาะวิชาของครูแต่อันนี้คือปีนี้เปลี่ยนเกณฑ์กระทันหันบอกว่าให้สอบนอกตารางกลายเป็นว่าครูต้องเสียเวลาคาบเรียนไปนะครับไม่งั้นมันจะลงพอดีสุดอาทิตย์หน้าพอดีเลยนะครับโอเคมีใครไม่เสร็จมีไหมเพื่อนเรายกมือลงแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะรอสุจิราก่อนแล้วใครไม่ส่งหนังสือทั้งหลายของเก่านะนักเรียนช่วยตามส่งด้วยนะลูกครูให้10คะแนนเลยนะแต่ถ้านักเรียนไม่ส่งครูก็ไม่มีคะแนนให้นะแล้วครูจะไม่ตามแล้วนะฝึกเป็นเด็กโตแล้วนะแล้วมาบอกมาส่งหลังสอบครูไม่สนใจแล้วนะนักเรียนเพราะฉะนั้นครูเตือนแล้วนะลูกถือว่าไม่สนใจนะไม่ส่งไม่อะไรรักษาผลประโยชน์ตัวเองกันด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะเพื่อนเราเสร็จแล้วนะต่อมากลับบ้านของนักเรียนนะครับหน้าเหมือนเดิม2ทับ4นะลูกอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงลอกเหมือนกันตรงนี้เนาะเพราะว่าห้องอื่นตอนนี้ทยอยเสร็จกันหมดแล้วด้วยโอเคครับตรงนี้นะข้อ5ถึง18แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดีเลย์ไปนิดนึงแต่ว่ามันจะได้ทันโอเคนะครับข้อ5ถึง18เนาะเดี๋ยวเราไปฝึกทำดูก่อนนะครับโอเคกำบ้าน2ทับ4เดี๋ยวครูเขียนลิสต์ไว้ก่อนเดี๋ยวสลาเดี๋ยวเขียนในคลาสรูมให้อีกทีนึงก็คือส่งทบจากของเก่าไปเลยนะครับโอเค next ไปต่อนะครับอันนี้กำบ้าน2หน้าเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่2ด้วยเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้อีกนิดนึงตรง exercise x ด้วยครับอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวครูเขียนให้เลยแล้วกัน ex7 แป๊บนึงนะ ex7 แป๊บนึงนะเอาง่ายๆ10เอาง่ายๆเลยนะทั้งหมดทั้งหน้าเลย12เดี๋ยวแป๊บนึงนะ13 12 13งั้นเดี๋ยวครูเขียนไปเลยแล้วกัน3หน้าโอเคเขียนอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าอนุวันเปิดไมค์ป่ะลูกครูไม่ได้ยินหนูขอถามนิดนึงได้ไหมถ้ากำบ้านหนูคิดเอ้ยกำบ้านครูขออย่างนี้นะลูกไม่มีคะแนนไม่มีหักคะแนนนะลูกหนูทำผิดทำถูกเพราะครูจะไปตรวจว่าเฮ้ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสอนรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าครูตรวจมา2ห้องห้อง1ห้อง2นักเรียนทำได้หมดยกห้องเลยห้อง3มีปัญหาห้อง3มีเด็กครึ่งนึงที่ไม่ส่งกำบ้านไม่ทำกำบ้านและไม่ยอมแล้วไม่รู้ว่าที่ครูสอนไปเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ห้อง4ดีกว่าห้อง3ตรงที่ว่ามันมีเกินครึ่งที่เรียนแล้วรู้เรื่องและมีบางคนที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นกำบ้านหนูทำเองแล้วดีแล้วลูกและหนูเดี๋ยวครูจะไปนั่งตรวจเองว่าเฮ้ยครูจะได้ไปรู้ว่าประเมินได้ว่าเฮ้ยนักเรียนเรียนไปรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนไม่ไอคะแนนไม่หักนะไม่ได้ซีเรียสขอแค่ให้ทำนะครับให้หนูเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะลูกเพราะว่าครูก็ต้องคณิตศาสตร์มันต้องมีกำบ้านอยู่แล้วนะอันนี้ต้องเข้าใจนะลูกถ้าไม่มีกำบ้านเรียนไปไม่รู้เรื่องนะลูกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไปฝึกดูก่อนนะไม่ได้ซีเรียสอย่าไปนั่งเครียดว่าเฮ้ยหนูทำผิดแล้วหนูโดนหักไหมไม่ได้ครูบอกไปแล้วว่าเอ้ยขอแค่ส่งมาทำเดี๋ยวครูจะได้อธิบายใหม่จะได้มาปรับปรุงการสอนของครูว่าเฮ้ยห้องเรามันไม่เหมาะแล้วห้องอื่นมันสอนแล้วมันไปได้ครูก็เลยจะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคแต่ถ้าห้องเราไม่ไหวเดี๋ยวครูก็จะเปลี่ยนหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะสไตล์การสอนครูก็จะปรับเปลี่ยนตามเด็กนะแต่ถ้าเกิดหนูเล่นไม่ส่งกันบ้านกันครูก็แปลว่าครูก็เข้าใจว่าเราก็นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเป็นหัวข้อสุดท้ายจากตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วไอ้ตรงนั้นเดี๋ยววันอังคารก่อนสอบเดี๋ยวครูมาเฉลยให้อีกทีนึงคิดว่าน่าจะเฉลยได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงเริ่มครับ problem solving algebra นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจะเล่นให้หมดเลยนะครับไกด์ไลน์ก่อนหลักการทำนะครับนักเรียนคืออ่านโจทย์เดี๋ยวครูสรุปให้ง่ายๆฟังนะคือให้อ่านประโยคก่อนอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาแต่ว่าโจทย์ปัญหาครูไม่ยากเดี๋ยวครูจะสอนมันจะมีคำบางคำที่นักเรียนรู้ไว้แค่นี้พอนะครับ identify the problem and the fact that are needed to solve the problem คืออ่านโจทย์ก่อนพออ่านโจทย์เสร็จแล้วไงจากข้อที่1กำหนดตัวแปรก่อนว่าเอ้ยกำหนดก่อนสิ่งที่โจทย์ถามเขาต้องการหาอะไรต้องการหาอะไรนะเสร็จแล้วไงต่อ make the representation of the basic fact by using variable แปลว่าอะไร
หลังจากที่นักเรียนกำหนดรู้แล้วว่าโจทย์ต้องการถามอะไรหากำหนดตัวแปรขึ้นมากำหนดตัวแปรขึ้นมาเสร็จแล้วไงต่อครูก็จะบอกว่า state that standard of problem in the form and equation กำหนดเสร็จกำหนดตัวแปรแล้วตั้งสมการแล้วก็ solve the problem ก็คือ solve แก้หาสมการนั่นเองหาค่าตัวแปรสุดท้ายตัวคำตอบนั่นเองนะครับโอเคหลัก vocab ที่น่าสนใจจะต้องรู้ก่อนสอบเลย variable แปลว่าตัวแปร equation แปลว่าสมการโอเคนะครับเช็คอยู่ answer คือการตัวคำตอบเนาะโจทย์มีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะครับโอเคเสร็จแล้วนะ finish ตรงนี้ครูไปต่อเลยนะต่อมา next one number ลูก22ลูกมาอยากฟังเสียงหน่อยครับ22อยู่ไหมลูกพัทรธิดามาค่ะลูกเดี๋ยวหนูมาช่วยครูทำนะมาค่ะเริ่มจากตรงนี้โอ้โหวิธีทำหนึ่งหน้ากระดาษครับยาวครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า find the range รู้ไหมครับว่า range แปลว่าอะไรแล้วก็ rectangle รู้ไหมลูกแปลว่าอะไรรู้ตอบรู้ไม่รู้ตอบไม่รู้นะลูกแต่อันนี้อาจจะออกสอบด้วยนะต้องรู้คำศัพท์พวกนี้ด้วยนะลูกangle แปลว่าอะไรลูกถ้าจำได้นะและ length แปลว่าอะไรลูกรอก่อนนะแล้วก็ range วิธีทำยาวกว่านะแปลว่าความยาวค่ะโอเค range แปลว่าความยาวเดี๋ยวรอเทอมหน้าเปิดมานะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังสุจิราอนาคตหนูจะต้องวางแผนยังไงเดี๋ยวครูค่อยอธิบายนะบางคนตอนนี้เรียนไปยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้รู้เป้าหมาย rectangle แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคแล้วเก่งมากครับเดี๋ยวพูดแปลแบบภาษาไทยไทยแท้เลยนะลูกangle แปลว่ามุมครูครับทำไมเสียงครูมันเบาขึ้นนะครับชัดไหมฮัลโหลมันไม่ชัดเลยครับมันดูแบบเหมือนครูอยู่ใต้น้ำอ่ะไม่ชัดหรอกแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวครูไงชัดแล้วครับชัดแล้วได้แล้วนะลูกไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่ iPad ครูแล้วอ่ะเดี๋ยวรอจบแล้วเดี๋ยวครูรีเครื่องอีกทีนึงไม่ชัดบอกครูนะพิมพ์เอาต่อมาเขาบอกว่างี้มุมในที่นี้ก็คือ angle เล็กแปลว่า4แปลว่าอะไรอะไรคือ4มุม4มุมแปลว่าอ๋อสี่เหลี่ยมไงครูโอเคครับนั่นแหละคือความหมายแต่ถ้าไต angle ไตมันก็เหมือนกับเราเล่นเกมเนาะ triple q ไตแปลว่า3คือ3มุมนั่นเองเนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นในที่นี้สี่เหลี่ยมครับเขาบอกว่าอะไรนะความยาว is more than it wide แปลว่าอะไร wide แปลว่าความกว้างโอเคครับแปลว่าด้านกว้างกับด้านยาวเขาบอกว่าอะไรนะความยาวทำไม is 7 cm more than แปลว่าอะไรลูกมากกว่ายาวกว่าความหมายคือแบบนี้ถ้าเสียงไม่ชัดพิมพ์เอาได้เลยนะลูกต่อมาเริ่มต่อมานะครูไล่ต่อนะต่อมาในที่นี้เขาบอกว่ามีมากกว่ามีกว้างแปลว่าอะไรนักเรียนกำหนดตัวแปรให้ครูก่อนperimeter เดี๋ยวกําหนดตัวแปรก่อนจะเอาด้านกว้างด้านยาวเป็นไรแล้วแต่เราเริ่มเลยนักเรียนจะให้ด้านกว้างเป็นไรด้านยาวเป็นไรลองดูก่อนสมมุติเลยลูกอันนี้เป็นสเต็ปข้อที่3แล้วเนาะจากโจทย์กําหนดตัวแปรก่อนหนูจะให้กว้างเป็นไรยาวเป็นไรก่อนแล้วแต่เราเลยด้านยาวเป็น L ด้านกว้างเป็น W ขอแค่ตัวแปรเดียวนะขอแค่ตัวแปรเดียวก่อนเอาเป็นเอา L นะงั้นครูขอเอาเป็น L แล้วกันท่านนักเรียนบอก L นะเราจะใช้แค่ตัวแปรเดียวก่อนนะพอครูสอนแบบอนาคตมันจะมี2ตัวแปรless L be the range of rectangle the แป๊บนึงนะอะแล้วกัน of อะแล้วกันอะ rectangle โอเคครับrectangle ต่อมาแล้วไงต่อถ้าเป็น L ใช่ไหมแต่ L มันทำไมลูกมันบอกว่าด้านยาวมันยาวกว่าด้านกว้างใช่ไหมอยู่7แสดงว่าด้านกว้างจะต้องเป็นเท่าไหร่ลูกถ้าด้านยาวเป็น L ด้านกว้างต้องเป็นยาวมันยาวกว่านะด้านยาวยาวกว่าด้านอันนี้ด้านยาวเนาะอันนี้เดี๋ยวครูเขียนไปก่อนอันนี้ด้านกว้างเนาะแต่รู้ว่าทำไมนะยาวมันยาวกว่าด้านกว้างอยู่7เซนติเมตรเนาะแปลว่าได้ออกมาเป็นได้กำหนดตัวแปรให้ครูได้ยังได้ไหมพัทรธิดาลองดูก่อนโอเค L minus 7 correctก็คือต้องไป L ลบ7นะอย่าเพิ่งใช้อีกตัวแปรหนึ่งนะเรายังเรียนแค่ตัวแปรเดียวอยู่นะครับต่อมา L minus 7 be the range of
rectangle โอเคครับอันนี้คือครูกำหนดตัวแปรก่อนนะต่อมาคำศัพท์ต่อมาที่ครูจะถามเรานะ perimeter รู้ไหมลูกแปลว่าอะไรลูก perimeter รู้ไหมแปลว่าอะไรลูกไม่รู้ค่ะแปลว่าความยาวรอบรูปลูกโอเคครับความยาวรอบรูปนะเขาบอกว่าอะไร is 54 centimeter find the dimension dimension แปลว่าหาขนาดให้หน่อยขนาดก็คือกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นั่นเอง perimeter ความยาวรอบรูปเหมือนถึงว่านักเรียนเหมือนวิ่งรอบสนามมาลูกถ้านักเรียนเริ่มจากตรงนี้ก็คือวัดรอบวนรอบวนรอบเนาะอ่ะวิ่งรอบสนามว่าได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อเลยนะครับเรารู้ตัวแปรแล้วเนาะคราวนี้ perimeter ของครูคือเท่าไหร่perimeter ของครูคือ equal 54โอเคครับความยาวรอบรูปคือจับมาทำอะไรกันนักเรียนเริ่มให้ครูเลย start ได้เป็นเท่าไหร่หรอกความยาวรอบรูปจับแต่ละด้านมาทำอะไรกันเปิดไมค์เลยก็ได้นะลูกได้มาพัฒนาธิดาลูกความยาวรอบรูปเข้าใจเก็ตไหมลูกมาบวกกันถูกต้องก็แต่ละด้านมาบวกกันL มีกี่ด้านL มี2ด้านเนาะก็คือด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเป็น L minus 7 L plus L plus L minus 7 plus L minus 7 equal 54ฝั่งซ้ายลูกเล็บซ้ายคิดเลขก่อนแคลคูเลตได้เป็นเท่าไหร่ครับ L plus 4 times ได้เท่าไหร่ลูกไม่มันเหมือนกระตุกอีกแล้วป่ะลูกเมื่อกี้ใช่ของกลวิทยกหรือว่าของโอเค 4L หรือพัฒนาธิดาโอเค 4L minus เท่าไหร่ลูกคิดกับถูกแล้วลูกอนาคตหนูไม่ตายกากล่องพัสดุก็ดีแล้วโอเค minus 14 equal right side 54มันลบอยู่ใช่ไหมย้ายข้างกลายเป็น move by ลูกได้ละถูกแล้วลูกmove by equal ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนทำถูกแล้วลูกได้54 plus 14ค่ะ equal เปิดไมค์ค้างเลยลูกแล้วหนูตอบเลยลูกทีเดียวไม่ต้องเปิดปิดเลยลูก58ค่ะ and then ทำไงต่อลูก move 4 by divide l equalหรือใครจะใช้ L บวก W 17 17นะหรือเด็กบางคนจะตั้งสมการแบบนี้ก็ได้นะลูกแต่เนี้ยครูตั้งแบบง่ายๆใช้ to multiply open bracket L plus เอากว้างกับยาวบวกกันก่อนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็คูณ2เอาได้เหมือนกันนะครับโอเคพอได้ L equal range เนาะ equal 17แปลว่าด้านกว้างได้เท่าไหร่ลูกอันนี้ด้านยาวนะด้านยาวได้17ละด้านกว้างเป็นรู้ยังเอา17มาลบ7หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องแล้วลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูสรุปเลยนะ the range equal 17 cm and the width equal 17 minus 7 equal 10 centimeter okay correct ต่อมา next จบแล้วแต่วิธีสุดท้ายคือข้อที่6ครูเช็คคำตอบให้ก่อนเวลาเช็คยังไงนักเรียนเอาจากสมการเนาะเอาจากตรงนี้แล้วกัน 4L ที่เราคิดออกมาแล้วนะจากตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาแทนค่าเปลี่ยน L เป็นอะไรนะเป็น17นะลูกโอเคครับแล้วลองคิดเลขห้ามย้ายข้างนะเวลาใช้ตัวคำตอบห้ามย้ายข้างดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมถ้าเท่ากันแสดงว่าคิดเลขถูกแล้วอันนี้4 times 17 equal
68 minus 14 equal left side is 54 and right side is 54 correct ครับอ่ะลองก่อนถัดมา next ใครยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจดลงไปก่อนนะเก่งได้ละต่อมาเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อไปพังๆเลยละกันเพราะว่ามีเพื่อนยังจดไม่เสร็จด้วยมีอาชีอยู่เนาะเลขที่1 2 3 4 5เช็คชื่อลูกอย่ายกมือนะใช้พิมพ์กับเปิดไมค์เอานะลูก5อยู่ไหมลูกเลขที่4เลขที่5จากการเลือกหนังสือด้วยนะลูกแล้วก็6ด้วยนะด่วนเลยนะลูกงานของเก่าทั้งหลายคลาสรูมนะลูกเพราะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงได้เกรด0มากเลยนะลูก7ถึง10ครับ6 6 6มายังเอ่ยแป๊บนึงนะ6อ๋อ6มาแล้วโอเค7ถึง10โอเค8มาแล้วโอ้โหมาเป็นเส้นอะไรครับเนี่ยเลขที่10ลูกพิมพ์เปิดไมค์โอเคครับเดี๋ยวรอกระชั้นกิจเสร็จแล้วบอกกูด้วยนะยกมือลงนะลูก11ถึง15ลูก11ถึง15การกำมนอยู่ไหมลูกวันนี้เน็ตดีไหมเนี่ยสบายดีไหมเนี่ย13 15อันนี้รู้แหละพิมพ์อะไรแน่นอนเนี่ยไต่แรงอยู่นะนั่งครูคอมบันครูขึ้นคองละมาละ15อยู่ไหมลูก15ไม่อยู่โอเคครับหายเก่งโอเคครับเสร็จแล้วนะมีคนใครผมยังไม่เสร็จครับยกมือให้ครูทิ้งไว้ด้วยลูกมาปลดโอเคชิลครูก็ไม่เล่นดิครับรอเล่นเดี๋ยวครูก็เล่นตกไปก็ไม่เป็นไรชิลครับ16ถึง19ครับปานปิยาลูก16ถึง19โอเคครับลูกอยากเป็นยูนิครอนอ่านโตเกียวคืออะไรนิยายเหรอลูกต่อมา23ถึง27 23ถึง27ชมชนก23ถึง27ยี่ห้ายี่หกลูกพีระยากับพัทรานันยี่ห้ายี่แปดถึงสามเอ็ดลูกยี่ห้าอยู่ไหมลูกโอเคยี่แปดเมื่อกี้กระชั้นกิจมาแล้วมาละมาอีกแล้วปล่อยสิบเอ็ดวงนี้มาอีกแล้วพี่แกมาเก่งเหลือเกินโอเคครับมาโปรเซสดังเสร็จแล้วเนาะยังเหรอเดี๋ยวรอก่อนขายของเก่งขอพื้นที่ขอฝากร้านครับเดี๋ยวรอท่านหัวหน้าก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูฮาคอทันไหมเนี่ยโอ้โอเคเสร็จแล้วนะไปต่อต่อมาเดี๋ยวครูฝากกลับนะเว้ยครูไม่โกงนะเว้ยครูทำไปเล่นไปครูขายของเก่งมากบอกเลยอย่าท้าอย่าท้านะมาดูต่อลูกมาขายตรงด้วยเมื่อกี้มีนักเรียนบางคนโดนแล้วขายตรงแซวๆโอเคเดอะซัมนะลูกคำนี้นะครับแรกแปลว่าอะไรผลบวกลูกต่อมา two consecutive คำนี้ต้องรู้ครับมีโอกาสออกสอบครับแปลว่าลำดับต่อเนื่องลูกลำดับต่อเนื่อง odd number odd แปลว่าอะไรลูก odd number แปลว่าเลขคี่ครับคือเขาบอกว่าอะไรครูเลขคี่2ตัวนี้นะทำไมติดกันนะเลขคี่2ตัวติดกันนะลูกบวกกันได้อะไรลูก64ใช่ไหม64 find the two number ให้หาให้หน่อยว่าเลข2ตัวนี้คือเท่าไหร่แสดงว่าอันนี้ผลบวกของ2ตัวนี้เลขคี่เนาะแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นแบบมาโปรดบอกว่าเลขคี่มีอะไรบ้างครูอ๋อ1 3 5 7 9ถูกไหมไปเรื่อยๆที่เป็นเลขคี่แสดงว่านักเรียนลองเดาดูดิว่าเลขอะไร2ตัวที่ติดกันนะ consecutive แปลว่าเลข2ตัวที่ต้องติดกันเช่นแบบนี้5กับ7รวมกันได้อะไร12ยังไม่ตรงนี่นักเรียนก็ไปนั่งไล่เอาอ้าวมีอะไรอีกอ่ะ29กับ3 S ได้ไหมลองรวมได้แหละอ๋อคูล60ไงเฮ้ยใกล้ยังใกล้แล้วนี่หว่าใกล้60แล้วก็ลองไล่ดูว่าเป็นเลขอะไรบางคนเดาได้แล้วตอบได้เลยแต่บางคนยังเดาไม่ได้เดี๋ยวครูจะกำหนดตัวแปรให้นะเริ่มนะครับมาที่เลขที่20บ้างนึงนะลูกเลขที่26ป่ะบ้างนึงนะขอพัฒนานันท์ลูกเชิญค่ะลูกอยู่ไหมลูกพัฒนานันท์มาขานครูนิดนึงอยู่ไหมลูกเดี๋ยวกำหนดตัวแปรให้ครูก่อนหนูจะหาเลข2ตัวใช่ไหมงั้นครูต้องกำหนดตัวแปรก่อนจะให้ตัวแปรแรกเป็นอะไรดี b first number จะเอาเป็นตัวแปรอะไรดีกำหนดอะไรก่อนไม่ได้เอามาให้ตัวแปรนั้นเป็นพัทรนันท์กำหนดตัวแปรให้ครูก่อนนะ
A B C D X Y Z แล้วแต่เราเลยกำหนดมาให้ครูหน่อยสักหนึ่งตัวก่อนเราจะเรียกแค่ตัวแปรเดียวโอเคให้เป็น X เนาะนักเรียนสังเกตนะและตัวที่2จะเป็นยังไงนักเรียนดูนะคำว่าเลขคี่ที่ต่อกันแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูกมันเพิ่มเท่าไหร่ลูกเพิ่มขึ้นทีละเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละ2แสดงว่าตัวถัดไปก็ต้องเป็น x plus 2เนาะตัวถัดมาก็เป็น b second number second แปลว่าเลขตัวที่2นะลำดับตัวที่2โอเคครูได้ละหลังจากนั้นแล้วไงต่อเขาบอกว่าซัมคืออะไรนะเอา2ตัวนี้มาบวกกันใช่ไหมได้64นักเรียนตั้งสมการเลย x plus 2 equal 64แก้สมการจบแล้วกลับไปสู่บทแรกที่เราเรียนกันมา x plus 2 equal 64 equal ได้เท่าไหร่ลูกฝั่งซ้ายนะคิดเลขก่อนแล้วก็แก้สมการต่อให้ครูก็ได้เท่าไหร่ลูกเชิญเลยลูกทำถูกแล้วได้ x plus 2 equal 64 x equal อย่าข้างต่อ move ต่อไอ้ 2x นะต้องเป็น 2x นะนักเรียน x บวก x ได้ 2x นะลูก 2x นะลูกครูก็เขียนตามเราเลยอ่ะย้าย move to 2ย้าย2ไปทำอะไรลูกอ่ะแล้วก็ตอบต่อเลยว่าได้เท่าไหร่พิมพ์ไล่ยาวเลยนะลูกโอเคได้เป็น equal เท่าไหร่ลูกx equal เท่าไหร่นักเรียนไล่ต่อเลยลูกมันคูณอยู่ใช่ไหม move to divide x equal31 correct อันนี้คือเลขตัวแรกเนาะถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรอันนี้ x เนาะประมาณก็เป็น x plus 2เนาะ equal เท่าไหร่ครับนักเรียนอีกตัวหนึ่งแปลว่า2ตัวนี้บวกกันต้องได้64ถูกต้องแล้วหรือบางคนบอกมองต่อแบบไล่เลขแบบครูก่อนก็ได้เนาะได้เป็น equal อีกตัวหนึ่งเป็นเตอร์ตี้เท่าไหร่ลูกอันนี้เลขตัวแรกนะตัวที่2ของเราคือ x plus 2ถูกไหมนักเรียนรีเช็คก่อนไม่ใช่31นี่ลูกเมื่อกี้มีตัวหนึ่งเป็นอันนี้31แล้วใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่นักเรียนอันนี้คือ x ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไร x plus 2 plus 2เอาจากเดิมบวกไป2กลายเป็นเท่าไหร่ลูก32 correct เพราะฉะนั้นครูก็เลยสรุปตอบแล้ว so x first number เนาะก็คือ first number is 31 and second number is 33 โอเคครับ correct โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูต่อเดี๋ยวรอก่อนนะเผื่อใครยังจดไม่เสร็จนะลูกพัทรนันท์ไปแล้วต่อมา19นัชนันท์ไปแล้วแป๊บนึงนะเมื่อกี้นัชนันท์ไปแล้วโอเคถัดมา23ลูกวิมลศิริใช่ไหมแป๊บนึงครูจำผิดห้องป่ะเนี่ยใช่ผิดห้องชมชนกลูกอ่ะมา
เดี๋ยวมากำหนดอเล็กซ์ก่อนใครไม่เสร็จเดี๋ยวยกมือทิ้งไว้ให้ครูด้วยเนาะเดี๋ยวครูจะได้รอสัญญาณด้วยนะวิโมซิริคือใครก่อนครูเราไม่เคยเจอดิมันมีเพื่อนห้องนึงอยู่นะลูกพอดีครูจำสลับห้องกันเลขที่นะลูกคนนั้นเขาอยู่เลขที่7นะครับไม่ใช่เลขที่7เลขที่23อย่างมาโปยเนี่ยครูยังจำเลขที่เก่าได้เลยเลขที่เก่าของมาโปยคือเลขที่7ธารณาเลขที่6จำเก่งจำเก่งจำเก่งเด็กชายทันเลขที่3งี้มันจะมีนัตกรอยู่มั้งแต่ไม่รู้ว่าห้องนี้ป่ะน่าจะใช่ห้องนี้มั้งนัตกรเลขที่2มันจะต่อกันใช่ครับครับป่ะกูจําได้หมดอ่ะลูกไม่ลืมเลยลูกต่อมาเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวรอโอเคครับมาดูต่อลูกข้อที่2จําผิดก็มีเหมือนกันนะโอเคต่อมากูเป็นปลาทองละต่อมาข้อที่2นะครับชมชนกเชิญค่ะลูกมาแกะคําตัวแปลให้กูก่อน Rex is 3 older than older แปลว่าอะไรลูกorder ดีแล้วลูกเลขที่เดิมครูเป็นครูครูจำง่ายอายุกว่าอะไรแก่กว่าแก่นั่นแหละลูกมากกว่าไอ้แก่นั่นแหละลูกหนูจำง่ายว่าไอ้แก่นะลูกอเล็กกับเบนทำไมลูกใครแก่กว่าอเล็กแก่กว่าเนาะงั้นเดี๋ยวครูตั้งก่อนเวลาตั้งสมการนะลูกเพราะฉะนั้นครูเป็นอเล็กนะลูก minus benchequal to วิธีการจำหนูจำอย่างนี้ก่อนขึ้นสมการง่ายๆจะได้จำง่ายๆ y แปลว่าขณะที่นะครับนักเรียน Grob is younger than Ben แปลว่า younger แปลว่าอะไรนักเรียนอันนี้น่าจะเรียนแล้วรู้อยู่แล้วนะนามสกุลหนอครูจำได้ง่ายมากเลยราชาเนี่ยว่าอยากเป็นพระราชานามสกุลเราจำง่ายมากสุจิราอชิรยาเหรอกระชั้นจริงๆชื่อกระชั้นกิจแต่กูชอบตั้งชื่อว่ากระชั้นชิดเห็นปะเนี่ยกูตั้งง่ายกูจำไอถูกๆกับไม่จำกูชอบจำอะไรที่มันผิดๆลูกกูจะได้ตั้งแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเช่นแบบปริยพัฒน์เนี่ยคงสอนแล้วสอนอีกไม่เคยจำหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคอย่าพาครูลอกเลิกลูกพอกลับมาใหม่ลูกมาต่อมาเลขที่23ลูกต้องแตกแล้วเด็กดีดิขนาดเด็กชายทันอย่างเงี้ยเด็กชายชื่อทัศใช่ไหมกูเรียกทันเนี่ยเห็นปะไอถูกๆกับไม่หรอกลูกใช่ปริยพัฒน์ป่ะแป๊บนึงนะมันจะมี2คนมีปริยะมียะกับยามีปรีด้วยมันจะมีปะด้วยมั้งห้องไหนไม่รู้กูจําไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าใช่มั้ยมีมาดูต่อกลับสู่บทเรียนลูกเลขที่23มาแล้วลูกแก่กว่านะลูกชมชนกกลับมาใหม่ลูกโอ้โหครูเช็คไปรอบที่ร้านแล้วลูกกันกมลไปตามงานด้วยนะลูกไปอีกแล้วลูกโอเคครับกันกมลไปตามงานด้วยนะลูกนักเรียนจะศูนย์อยู่แล้วลูกเกรดเนี่ยโอเคแก่แล้วเจ็บครูแก่กว่านักเรียนเยอะมาชนชนกลูกยังเกอร์ลูกเร็วยังเกอร์แปลว่าอะไรลูกเร็วอายุน้อยกว่าแล้วลูกโอเคครับแปลว่านักเรียนต้องเอาคนแก่ขึ้นก่อนแปลว่าเบนขึ้นก่อนเนาะเบน minus gob เนาะ equal 7ครับนักเรียนแก้ก่อนดูก่อนใน two equation นี้นะสองสมการนี้นักเรียนมีตัวแปรอะไรที่เหมือนกันอยู่คือตัวแปรนั้นคือชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะให้คนนั้นเป็นตัวแปรก่อนกำหนดตัวแปรก่อนมันจะได้เป็นวิธีการทำที่ง่ายที่สุดลูกตัวละครไหนที่มันมีทั้งสองสมการครับนักเรียนตอบถูกก่อนตอบจ้าตอบเบนลูกนั้นกำหนดเลย let's bend bread b and of bend โอเคครับต่อมาแล้วไงต่อนะซอมแบงโอเคมาดูต่อลูกหนูแทงค่าก่อนครูหนูต้องการอเล็กว่าเท่าไหร่แต่หนูต้องใช้แค่ตัวแปรเดียวใช่ไหมเพราะหนูยังไม่ได้เรียน2ตัวแปรเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันจะมีบางวิชาน่าจะเริ่มสอนแล้วแหละโอเคครูขอสอนเป็นแบบนี้ก่อนนักเรียนครับเริ่มจากอเล็กหนูแทงค่าเลย alex minus x เนาะ equal 3ต้องการอเล็กก่อนอเล็กได้เท่าไหร่ลูก move solve equation ให้ครูก่อนอเล็กมันทำอะไรอยู่มัน minus อยู่ใช่ไหมย้ายข้างกลายเป็นอะไรลูกย้ายข้างกลายเป็นถูกต้อง correct เพราะฉะนั้นได้3 plus x ก่อน alex ทำนองเดียวกันหา grab ก่อน grab bend it x เนาะเป็น x เนาะ minus grab equals 7เพราะฉะนั้น grab เป็นอะไรลูก move ก่อน move กลายเป็น move ก่อนแก้สมการว่า grab เป็นเท่าไหร่ลูกจะย้ายยังไงก่อนก็ได้ up to youseventh
golf equals 7 plus โอเค correct ก็คือสลับที่กันได้นะจะเอา golf อยู่ฝั่งขวาก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้แต่เขาบอกว่าอะไร the sum of their age the sum of their age แปลว่าอะไร sum แปลว่าอะไรนะ of their age is 47sum of their age แปลว่าอะไรลูกหนูแปลให้ครูก่อนประโยคนี้แปลว่าทำไมเอ่ย sum แปลว่าอะไรนะจำได้ไหมเดี๋ยวเราจะได้มาตั้งแล้วคืออะไรหรอเอาว่ามาลูกคำว่า sum of their age ได้ไหมถามชมชนกนะลูกหนูแปลตรงไหนไม่ได้หนูบอกครูนะลูกแต่อันนี้ครูเข้าใจว่าหนูกำลังพิมพ์อยู่นะลูกไม่รู้ว่าเข้าใจถูกเข้าใจผิด โอเคผลรวมถูกต้องผลรวมของเท่าไหร่ทุกคนถูกไหมลูกโอเคครับเพราะฉะนั้นครูก็บอกว่า Alex pass อะไรดี but bench pass guard equal 47 Alex is x pass 3หรือ3 pass x ก่อนก็ได้ bench คือ x guard คืออะไรนะ x pass 7equal 47นักเรียนแคลคูเลเตอร์ได้เลยเชิญครับเอ้ยแป๊บนึงนะครูเขียนแป๊บนึงนะนักเรียนบอก x บวก7หรอเดี๋ยวผิดแล้วนักเรียนย้ายข้างผิดเดี๋ยวครูอธิบายก่อนครูก็เขียนตามเก่งเลยเนาะเนี่ยนักเรียนย้ายข้างก่อนลูกนักเรียนได้กรอบไปแล้วมันบวก7อยู่ย้ายข้างกลายเป็นลบ7เนาะได้แบบนี้นะต้องไปลบนะต้องไปลบนะนักเรียนไม่ใช่บวกนะครับนักเรียนโอเคครับแคลคูเลเตอร์นะลูกฝั่งซ้ายวิมชมชนกนะคิดต่อฝั่งซ้ายรวมเลขกันก่อนได้เท่าไหร่เดี๋ยวแคลคูเลตต่อนะต้องเป็น x ไหมนะ7นะนักเรียนยาข้างผิดนะลูกเสร็จแล้วรวมเลขนะเลฟไซด์รวมกันได้เท่าไหร่ฝั่งขวาซ้ายกับซ้ายขวากับขวาก่อนอีกขั้วเท่าไหร่ครับนักเรียนได้ไหมชมชนกฝั่งซ้ายนะรวมเลขกันอีกขั้วทรีเอ็กนักเรียนไม่ใช่plus นักเรียนรวมต่อเลยลูก plus 3 and minus 7บวก3ลบ7ได้เท่าไหร่ครับminus 4โอเคเขาได้ move ต่อเลยนักเรียนแก้ต่อเลยลูกได้เท่าไหร่ครับทำถูกแล้วลูกmove ต่อเลย move ต่อเลยย้ายไปกลายเป็นโอเค equal 51 x equalx เฉยๆได้เป็น17 correct อันนี้คืออายุของใครนะเบนป่ะถูกไหมที่เป็น x เนาะงั้นเดี๋ยวครูไปสรุปตอบแล้วBen is 17 years old เติม s ด้วยนะลูก years old ต่อมาเอาใครต่อเอาอเล็กก่อนก็ได้อเล็ก is เท่าไหร่ลูกถ้าอเล็กเป็นอายุเท่าไหร่เราได้ x แล้วใช่ไหมเราไปแทนค่าก่อน equalเสร็จแล้วพอได้อเล็กเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนไปคิดต่อของกอล์ฟอีกคนหนึ่งครับกอล์ฟรอครับพอได้แล้วกอล์ฟต่อได้ยังอเล็กอีฟเท่าไหร่ลูกถ้ามีไม้ใช้ไม้ได้เลยได้เลยนะลูกได้ยังชมชนก
Alex is ก็คือ3 plus 17 equal 20 years old โอเคครับแล้วก็กอบลูก and กอบ is 17 minus 7 equal เขียนลงมาได้ถึงข้างล่างเลยนะถ้าที่ไม่พอไม่เป็นไร equalเท่าไหร่ลูกของก๊อฟนะคิดเลขต่อ equal 10 years old โอเค correct จบโอเคน่าจะได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นเองว่าแย่จัดอ่ะต่อมาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูมานั่งเก็บให้แต่ว่าอีกข้อหนึ่งรอก่อนนะเผื่อใครยังจบไม่เสร็จนะลูกขอแป๊บนึงนะขอมีไมค์เลยนะลูกชูจีราราชามาเลยลูกเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวใครยังไม่เสร็จนักเรียนจดไปก่อนนะเดี๋ยวครูขอพูดต่อข้อต่อไปนะจะได้ไม่เสียเวลาเลยนะลูกถ้าใครต้องการคำอธิบายบอกนะลูกอันนี้คล้ายๆกับข้อนี้หนึ่งเลยสุจิราราชาเปิดไมค์จ้าหนูแป๊บนึงนะคะคุณหนูยังจดข้อเมื่อกี้ไม่เสร็จเลยค่ะมาโอเคครับอะไรคือสติกเกอร์ไม่เข้าใจเหมือนกันคือนักเรียนรับทำสติกเกอร์ลูกหรือมันเป็นศิลปินเกาหลีเป็นชื่ออัลบั้มอัลบั้มจากศิลปินเกาหลีป่ะ Yes sir นี่แล้วหนูมีซื้อกันไหมน่าจะมีแน่นอนเลยครูสอนม.ปลายแล้วพี่ๆเรานี่โหเก่งกำไรกันสนุกสนานเลยบอกใบหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหเยอะเกินไม่ซื้อค่ะไม่มีเงินดีแล้วลูกอย่าซื้อเลยลูกของหนูของยังไม่มาเฮ้ยมีการอวยกันด้วยว่าของยังไม่มาไม่มีบาหรอกครูบอกเลยครูหยิบเองครูป้นเองบอกเลยไม่ถึงมือนักเรียนหรอกโอเคเดี๋ยวรอสุจิรามายังลูกมาเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเดิน to เสร็จthe sum แปลว่าอะไร sum ตอบเลยลูก sum แปลว่าอะไรลูกผลลัพธ์เหรอคะผลรวมเออตอบเล่นให้แกนะคนนี้โอเคครับ consecutive ลูกแปลว่าอะไรลูกconsecutive ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครูเขียนไว้เมื่อกี้นักเรียนจดไว้ไหม consecutive แปลว่าอะไรจดนะต้องจดนะลูกคำนี้มีออกสอบลำดับต่อเนื่องค่ะลำดับต่อเนื่องคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้มันเป็นถ้าข้างบนเป็น odd number นะแต่อันนี้เขาพูดลำดับต่อเนื่องของเลขสองตัวเช่นอะไรเช่นหนึ่งสองสองสามต่อมาสามสี่อะไรเงี้ยสองตัวที่ติดกันนะโอเคของอะไรนะของ91เนาะจริงๆบางคนมองแล้วตอบได้เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำหนดตัวแปรก่อนเหมือนเดิมครูให้เป็น x นะง่ายๆ x is the first number แสดงว่า second เป็นอะไรลูกก็ต้องเป็น x อะไรลูก x บวก2ค่ะไม่บวก2ไม่บวก2อันนั้นเป็นเลขคี่ถ้าเลขคี่มันต้องห่างทีละ2แต่ถ้าลำดับต่อเนื่องกันเช่นไงบวก4ไม่ฟังใหม่นะลำดับต่อเนื่องเช่นอะไร1กับ2อย่างเงี้ยติดกันตามทันมั้ย2กับ3อย่างเงี้ยติดกันแสดงว่าจาก2ไป3มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นักเรียนเขาเรียกว่าลำดับที่ติดกันเลยอะเลขติดกันอะเวลาหนูนับเลขอะลูกคือเพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น1ได้เป็น x plus 1โอเคนะครับต่อมานักเรียนก็ตั้งเขาบอกว่า2ตัวนี้นะติดกันนะต้องติดกันแล้วรวมกันต้องได้91งั้นครูเขียนเลย x plus x plus 1 equal 91 left side ฝั่งซ้ายคิดเลขต่อได้เท่าไหร่ลูก 2 x บวก1ค่ะ correct equal 91ฟอร์มแก้สมการเลยลูก move ไป equalเก้าสิบเอ็ดลบหนึ่งค่ะเป็น90 90โอเค correct x equal ครูขอย่อเลยนะแล้วก็เป็น90หาร2ค่ะ equal 45 correct ต่อมาอีกตัวนึงต้องเป็นอะไรถ้าตัวนึง45อีกตัวนึงต้องเป็นอะไรลูก46โอเค x plus 1 equal 41เดี๋ยวเลทนิดนึงนะลูกแป๊บนึงนะโอเคเพราะว่าวันนี้เข้าเลทกันด้วยต่อมาหลังจากนั้น next นักเรียนทำไมต่อก็ตอบได้เลยว่าตัวหนึ่ง45ตัวหนึ่ง46เดี๋ยวครูขอเขียนฝั่งนี้ละกันที่ไม่พอเนาะเดี๋ยวครูมาเขียนสรุปต่อไปนะ first number ไล่เหมือนเดิมเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอก๊อปจากข้างบนเลยจะได้ไวโอเคครับ first number is 45and second number is 46
เรียบร้อยอะไรวันนี้แป๊บนึงอ่ะโอเคครับแป๊บนึงนะลูกFirst number is เมื่อกี้45เนาะกับ46โอเค correct จบแล้วอันนี้เป็น x plus 1 equal 46นะครับโอเคอันนี้คือคำตอบครับโอเคแล้วเดี๋ยวการบ้านมีแค่ตรงนั้นนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูมาเฉลยให้อีก2ข้อแต่ว่าข้อสอบอะมีอยู่แค่ตรงนี้แหละตามที่ครูสอนนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมเป็นการทวนให้อีกทีนึงการบ้านมีหน้าอะไรบ้างนะครับ11ถึง13ครับส่งวันอังคารรวดทีเดียวเลยโอเคครับแล้วก็นักเรียนทยอยทําสรุปได้แล้วนะเดี๋ยวส่งครูให้ส่งสุกหน้าแต่สุกหน้าเป็นวันหยุดเนาะสุกหน้าเป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าให้ส่งสุกหน้านะเป็นบทสุดท้ายคือตรงเนี้ยนักเรียนทยอยทําได้ละนะครับโอเคขอดูคําตอบข้อที่แล้วครับโอเคครับข้อที่แล้วมีฝั่งขวานะ3คําตอบนะครับของเลขที่13นะลูกมีทั้งอเลนอเล็กกอล์ฟแล้วก็เบนนะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วสุจิราราชากดบันทึกสําเร็จนะลูกกดบันทึกสําเร็จเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ครูด้วยนะครับ